ตรงมาจากประเทศจีนครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับทางหน้าจอช่อง8นะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาเจอกับไทยไฟครับนี่ครับก็เป็นภาพส่งตรงมาจากมณฑลซานโตประเทศจีนเลยนะครับสำหรับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครับระหว่างราชอาณาจักรไทยครับกับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งก็มีตั้งแต่ในวันที่1กรกฎาคม2518แล้วนะครับยกแรกครับศึกสายเลือดไปใส่กันที่นู่นครับประเทศจีนครับแข้งซ้ายเตะไว้ก่อนครับอีกคนเดินเข้าหาอีกคนนึงก็พยายามดักออกแข้งสกัดติดเบรกเอาไว้แข้งซ้ายครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหล้วงลำตัวคืนสับสิต่อยมาสับคืนสิแข้งขวาเดชสงวุฒิเตะแล้วทีบครับกินเปล่าเดชสงวุฒินี่อาวุธค่อนข้างคล่องนะครับแต่ว่าเพชรนรินทร์นี่หมัดหนักครับยิงได้พันมือแบบคาดเชือกแบบนี้ด้วยครับแม่แต่ว่าเสียหลักไปก่อนแล้วลุยต่อครับไม่ใช่อาวุธครับแค่สะดุดล้มเอาครับหมัดฮุกซ้ายของเพชรนรินทร์จับในครับโอ้ของสวยครับจับล็อกเลยครับต่างคนต่างล็อกเพชรนรินทร์ก็พยายามจะสอดแขนชิงความได้เปรียบครับต้องขึ้นคอยได้นะครับให้มีไหลได้กระโดดตีขยับเดินต่อครับเพชรนรินทร์โอ้แข้งขวายาวๆครับอาวุธค่อนข้างที่จะคล่องกว่าครับแต่ว่านี่ฮะหลุดแล้วก็เพชรนรินทร์เนี่ยรอลงโทษอยู่แล้วครับเดี๋ยวสมมุติก็คงจะรู้แล้วครับว่าหมัดของเพชรนรินทร์นี่ไม่ธรรมดาครับก็กัดแน่นเลยครับเอาคางเนี่ยเก็บคางไว้เป็นอย่างดีครับสาดแข้งไปก่อนแล้วก็มีอาวุธยาวๆอย่างแข้งนี่แหละครับหมัดขวาสับไปครับแทงเข่าซ้ายครับแทงซ้ายกระทุ้งเข้าไปกระทุ้งดอกนี้ครับเล่นเอาสักกระเด้งเป็นกุ้งเต้นเหมือนกันนะครับจังหวะโอ้แล้วสับดอกนี้แม่เดชทรงวุฒิครับสับเข้าไปโดนนับแบบเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยครับโอ้เต็มวงสวิงดีเหลือเกินครับแม่ว่ากันว่าหมัดหนักแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แผงฤทธิ์ครับเพชรนรินทร์แต่โดนไปแล้วซะด้วยสิพักแป๊บเดียวครับลงมาให้กรรมการนับก่อนแล้วครับนี่ฮะพยายามจะเดินฟันศอกครับนั่นเดชทรงวุฒิแล้วดอกนี้ครับโอ้ยเต็มๆเลยครับกรรมการต้องรีบขวางเข้านับเลยครับโอ้ยเต็มๆฮะออกขวาเดี๋ยวมาดูยก2นะครับจะมีเหตุการณ์พลิกผันหรือไม่ครับกับรายการไทยไฟท์ชิงเต่าแชมเปี้ยนชิพครับโอ้โหมีไปหนึ่งนับแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีช็อตน็อกหรือเปล่าหมัดหนักๆของเพชรนรินทร์ครับแผงฤทธิ์หน่อยครับเรียกนับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้สถานการณ์นี่โอ้โหเสียไปหนึ่งนับน่าจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับหมัดขวาครับพยายามเดินออกหมัดแล้วครับมีต่อยขวามีเตะขวาครับแต่เดชสมุทรรู้ทันครับเข้ามารวบไว้ก่อนดีกว่าครับเพื่อว่าจะไม่ให้อยู่ในระยะทำการของหมัดวงในซะดีกว่าครับใหญ่กว่าด้วยเด็กทรงวุฒิว่าแบบนั้นครับตีได้เสร็จปุ๊บแยกครับเดินเข้าไปครับเพชรนรินทร์หมัดขวาเด็กทรงวุฒิล็อกเล่นในดีกว่าพยายามมาแผนนี้มาโจทย์นี้ครับเพื่อจะหนีหมัดของเพชรนรินทร์แล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนี่โดนนับคืนด้วยนะครับเพชรนรินทร์ครับจับได้พยายามตีครับวงในหมัดซ้ายหมัดขวาเอาเริ่มได้2หมัดแล้วครับลำตัวแล้วขึ้นหน้าแต่ว่าได้แค่นั้นแล้วก็เข้ามารวบอีกแล้วครับเกมของเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยแยกมาแงะมาสับแล้วลุยครับหมัดขวาบวกไปเจอกระทุ้งซ้ายคืนมาครับวงในหนีไม่ออกก็ต้องสู้ข่าวเอาเด้งไปบินไปครับเล็กกว่าแต่ว่านี่ครับมีเด้งตีมีบินตีแล้วโหนไว้ด้วยนะครับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยก็พยายามที่จะหาจุดเปลี่ยนครับตอนนี้เพชรนรินทร์โอ้แต่ว่าเดชทรงวุฒิเนี่ยเดินบุกดีเหลือเกินครับจังหวะวงในปั้มลัดฟัดตีครับปิดเกมหมัดไปด้วยฮะอยาก
ดินไปแล้วครับต่อยหมัดตัดลำตัวแล้วดูฮะถึงตู้อีกแล้วครับทางด้านเดชทรงวุฒิโอ้ไม่มีโอกาสได้ใช้พลังกำปั้นเลยครับเพชรนรินทร์ขุนศึกจากอุบลครับเอาแล้วครับแม่ขวาได้หมัดเดียวครับโอ้เจอหมัดอีกแล้วโอ้ชักจะหันข้างแล้วครับแบบนี้โอ้ไม่ชอบเข่าครับเพชรนรินทร์เห็นเข่ามันเห็นระเบิดไปแล้วครับต้องเล่นเกมต้องเล่นเกมที่ตัวเองถนัดให้ได้ครับโดยเฉพาะหมัดนะครับมือสกูโดนแทงกระจับเข้าไปครับหมดยกที่2นะครับนี่ฮะเข้ามาก็โดนเข่าครับก็ต้องปั้มสู้แล้วครับไม่มีเวลาคิดเยอะครับบนสังเวียนอย่างขวานี้พยายามจะต่อยแล้วครับเปรี้ยงเข้าไปเนี่ยโดนเหมือนกันครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับกับไทยไฟท์ชิงเต่าแชมเปี้ยนชิพจากมณฑลซานตงครับลุยต่อครับยก3เดชทรงวุฒิก็พยายามจะเดินติดอยู่ครับแม่ยกนี้นี่อยากโชว์แม่ทุ่มเลยครับโอ้โหแฟนๆชาวจีนเนี่ยชอบครับจังหวะยกเทเดียวได้เฮกันนับคืนได้หรือเปล่าครับลุ้นกันต่อครับยกที่3ตรงนี้ครับต้องพยายามมาเรียกนับคืนให้ได้ตัวเองนี่เสียนับไปในยกแรกกันนะครับมุมขาวอย่างเพชรนรินทร์ขยับเร็วครับต่อยหมัดขวาหมัดซ้ายครับนี่เองครับแต่ว่าเดชทรงวุฒิแกเร็วเหลือเกินครับสายตาดีครับโยกหลบได้หมัดขวาเพชรนรินทร์เดชทรงวุฒิเตะซ้ายติดเบรกไว้ก่อนหมัดขวาเพชรนรินทร์ขยับเข้าไปครับซ้ายกระแทกก็หาจังหวะต่อยหมัดนะครับต่อยหน้าต่อยท้องแข้งขวาเบิกทางนำไปก่อนเจอแข้งขวาของเดชทรงวุฒิดูครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเหวี่ยงลูกนี้มาก็หลุดอีกครับคืออยากจะเดินไปต่อยแล้วก็เรียกนับคืนก็จริงนะครับแต่ว่าเกมของเพชรนรินทร์อึดอัดครับเพราะว่าเจอความเร็วของเดชทรงวุฒิเข้าไปก็จักๆๆครับแล้วก็มีแข้งยาวๆด้วยครับอาวุธเยอะด้วยนะครับบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาลูกไหนครับพอยิ่งเดินเนี่ยครับกลับกลายเป็นว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วครับเดชทรงวุฒิแกเห็นหมดแล้วครับนี่แหละครับแต่ว่าเวลายังมีนะครับมวยหมัดหนักพลังกำปั้นรุนแรงเนี่ยขอทีเดียวเท่านั้นครับเอาตำราขอหมัดเดียวครับแต่ยังไม่มาครับหมัดนั้นเนี่ยยังไม่มาครับกำลังลงเรือมาอยู่ฮะกำลังแบกมาอยู่เอ้าลุยต่อครับเพชรนรินทร์นี่ครับไปพลาดโดนนับซะก่อนนะครับในยกแรกเหวี่ยงไปครับยังไม่โดนอเดชทรงวุฒิยังโต้อยู่ครับนี่กระแทกแยบซ้ายสกัดเอาไว้ครับทำลายจังหวะไปด้วยโอ้ช้าลงไปแล้วครับเพชรนรินทร์โอ้แล้วก็จบการแข่งขันครับกับคู่ที่3ของเราแต่ถือว่าเป็นเกมที่ดุเดือดครับได้รับเสียงปรบมือทั่วเลยนะครับนี่ครับโอ้จังหวะโรลลิ่งทันเดอร์คิกครับหรือว่าปาถางจระเข้ครับนี่ศอกกับอีรันม้วนแผ่นดินครับพยายามโชว์เต็มที่ครับถือว่าถูกทางแล้วครับเพชรนรินทร์ไปต่อยไกลไม่ได้ครับก็เดี๋ยวดูการชูมือเป็นทางการนะครับไปที่เอาละครับไปที่แบ็คคอร์เนอร์ครับมุมน้ำเงินมุมดำครับนี่ครับเดี๋ยวทรงวุฒิก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับดูต่อไปมันเหมือนเดิมเจ้าชื่อ